โรคมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย5อันดับแรกคือโรคมะเร็งตับโรคมะเร็งปอดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งปากมดลูกซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพราะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละคนยิ่งในปัจจุบันสารก่อมะเร็งพบเจอได้ทั่วไปที่พร้อมจะเข้าสู่ร่างกายของเราแบบไม่รู้ตัวเช่นอยู่กับมลพิษทางอากาศอยู่ใกล้ชิดสารเคมีเคยได้รับการฉายแสงเอ็กซเรย์ชอบทานอาหารปิ้งย่างดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่อยู่เป็นประจำหรือมะเร็งก็อาจมาจากพันธุกรรมหรือภูมิคุ้มกันที่บกพร่องมะเร็งในระยะเริ่มต้นอาจไม่แสดงอาการให้เห็นชัดเจนจึงทำให้ผู้ป่วยคิดว่าตัวเองสุขภาพดีซึ่งสัญญาณเตือนที่อาจบอกได้ว่าตัวเรากำลังเป็นมะเร็งอยู่คือระบบขับถ่ายผิดปกติเป็นแผลเรื้อรังที่รักษาไม่หายภายใน 1-2 สัปดาห์คล้ำพบตุ่มก้อนเนื้อหายใจหรือมีกลิ่นปากที่รุนแรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลือดกำเดาออกเรื้อรังส่วนใหญ่จะออกข้างเดียวหรืออาจจะออกทั้งสองข้างก็ได้เช่นกันไฝปานหูดที่โตไวผิดปกติไอเรื้อรังไอจนเป็นเลือดหรือมีเสมหะน้ำลายปนเลือดบ่อยๆถึงแม้ร่างกายภายนอกอาจจะดูสุขภาพดีแต่หากพบอาการน่าสงสัยดังที่กล่าวมาควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการคัดกรองโรคหากพบเจอเร็วก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการรักษาได้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและส่งคลิปดีๆไปให้คนที่คุณรักผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพติดต่อศูนย์ข้อมูลสุขภาพโรงพยาบาลธนบุรีโทร1645กด1ต่อ2005-7นะครับ